เรื่องแรกในวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปเริ่มต้นกันที่ชาวบุรีรัมย์นะคะเขามีการรวมกลุ่มกันเพื่อที่จะฮือไล่ผอ.เขตการศึกษาเพราะชาวบ้านเขาบอกว่าผอ.ท่านนี้มีพฤติกรรมส่อฮุบที่ดินของโรงเรียนภาพที่คุณผู้ชมเห็นเขารวมกลุ่มกันไม่ใช่แค่หลักสิบนะคะคือมากันเยอะมากเป็นขบวนใช่เป็นชาวบ้านนะเป็นชาวบ้านแล้วก็มาด้วยป้ายไวนิลแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมโอ้โหอ่านไม่ทันเลยนะคือป้ายมันละลานตาไปหมดเลยนะคะชาวบ้านกว่าร้อยชีวิตถือป้ายคัดค้านการทำงานของผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์เขต4โดยระบุบอกว่าผู้อำนวยการหวังจะยึดเอาที่ดินของโรงเรียนตรงสิริราชอนุสรณ์ซึ่งเป็นโรงเรียนเก่าแก่ของอำเภอไปเป็นหน่วยงานของตนเองชาวบ้านก็บอกว่าโรงเรียนตรงสิริก่อตั้งมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2478บนเนื้อที่27ไร่2งานกับอีก60ตารางวากระทั่งปี56เขตพื้นที่การศึกษาก็ได้มาขอใช้พื้นที่ของโรงเรียนสร้างอาคารสำนักงานโดยยื่นขอใช้พื้นที่ตามกระบวนการซึ่งชาวบ้านตอนนั้นก็บอกว่าไม่ได้ติดใจอะไรเพราะเห็นว่าเป็นหน่วยงานการศึกษาเหมือนกันแต่พอมาปี62กลับปรากฏชื่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์เขต4สลักหลังร่วมบนเอกสารที่ดินของโรงเรียนชาวบ้านเขาไปเห็นเขาก็บอกว่าโอ้แบบนี้สร้างความแปลกใจแล้วก็สงสัยให้กับชาวบ้านอย่างมากเลยนะคะพร้อมกับตั้งข้อสังเกตบอกว่าระยะหลังโรงเรียนตรงสิริไม่รับนักเรียนเพิ่มเลยอาจจะเป็นแผนลดจำนวนนักเรียนที่ต้องการจะยุบโรงเรียนหรือเปล่าเขาบอกแบบนี้เพราะถ้าหากเป็นเช่นนั้นทางเขตก็จะได้เข้าไปดำเนินการบนที่ดินของโรงเรียนได้ 100% เรามีข้อเรียกร้องสำคัญอยู่3ข้อคือข้อที่1ให้สพปบรเขต4ชี้แจงในเรื่องการเพิ่มชื่อในเอกสารที่ทำได้อย่างไรได้รับฉันทามติหรือได้รับความเห็นชอบจากใครข้อที่2ก็คือให้ถอนชื่อสพปบรเขต4ออกจากเป็นผู้ใช้สิทธิ์ใช้ร่วมในเอกสารสิทธิ์ฉบับนี้ให้ถอนชื่อเพราะมันมาแล้วไม่ถูกต้องตามระเบียบข้อที่3ขอความร่วมมือในการโอนถ่ายโรงเรียนตรงสิริราชอนุสรณ์ไปยังองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นโดยไวนะครับชาวบ้านก็บอกว่าต้องทำเลยไวนะแบบนี้ไม่ถูกต้องเขาก็เลยต้องมารวมกลุ่มกันประท้วงกว่าร้อยชีวิตแบบนี้ต่อมาค่ะหลังจากมีการประท้วงผู้ที่ลงมารับเอกสารมารับข้อเสนอของชาวบ้านเนี่ยคือรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาเป็นตัวแทนลงมารับหนังสือร้องเรียนจากชาวบ้านแต่ปฏิเสธให้สัมภาษณ์กับนักข่าวท่ามกลางเสียงโห่ร้องแล้วก็แสดงความไม่พอใจของชาวบ้านพร้อมกับย้ำบอกว่าหากภายใน15วันทางเขตพื้นที่การศึกษายังเพิกเฉยไม่มีคำตอบหรือไม่มีความคืบหน้าใน3ข้อเรียกร้องชาวบ้านเขาบอกว่าเดี๋ยวจะยิ่งยกระดับการขับไล่แล้วก็จะเดินเรื่องต่อให้ถึงที่สุดค่ะยังไม่โดนฮุบนะครับแต่ว่าส่อเขาเพราะว่าไปมีชื่อสลักหลังอาจจะโดนฮุบในอนาคต